สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมตั้งใจอยากจะให้เป็นคลิปที่มานั่งพูดคุยกันสบายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของนาฬิกาแบรนด์ Rado ในรุ่นที่มีชื่อว่ากัปตันคุกนะครับเป็นไฮเทคเซรามิกแล้วก็เป็นตัวที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยจะมีความพิเศษมากกว่านาฬิกากัปตันคุกรุ่นทั่วไปแล้วเขาก็จะมาเป็นแบบกล่องบ็อกเซตนะครับที่มีความอลังการมากๆแล้วก็ผลิตในจำนวนที่จำกัดมากนะครับวางจำหน่ายทั่วโลกเนี่ยเพียงแค่ 1,962 เรือนเท่านั้นนะครับราคาของเขาอยู่ที่ 153,000 บาทนะครับในคลิปนี้เราจะมานั่งพูดคุยกันว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมถึงกระแสดีทำไมถึงขายดีมากแล้วดีจริงอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเขาทำรีวิวกันไปหรือเปล่านะครับสำหรับเหตุผลข้อแรกนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่านาฬิการุ่นกัปตันคุกจริงๆเนี่ยเป็นนาฬิกาในตำนานของราโดนะครับก็บอกแล้วว่ามีมาตั้งแต่ปี1962เขาเคยกลับเอามาทำในปี2017นะครับแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยในวัสดุที่เรียกว่าเป็นไฮเทคเซรามิกก็คือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นแบบไฮเทคเซรามิกแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลับมาอีกครั้งในปี2021ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากของRadoนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่คนเนี่ยไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยRadoเนี่ยจะเล่นตลาดนาฬิกาแบบนี้แล้วเขาก็ออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้เลยคือให้อารมณ์ของความรู้สึกที่มีความเป็นสปอร์ตมีความลักชัวรี่มีความหรูหราแล้วก็เอาวัสดุที่เป็นจุดแข็งที่สุดของแบรนด์นั้นก็คือไฮเทคเซรามิกเนี่ยครับมาใช้ในการผลิตนาฬิกาหลายๆแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยพยายามจะเอาเซรามิกเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในแบรนด์ของนาฬิกาแต่พอพูดถึงคำว่าเซรามิกจริงๆนะฮะถ้าเป็นของRadoเขาจะเรียกว่าไฮเทคเซรามิกนะแบรนด์ที่เป็นต้นตำรับมากๆแล้วก็เล่นกับวัสดุประเภทนี้และเป็นจุดแข็งที่สุดของวงการนาฬิกาเนี่ยก็คือแบรนด์Radoเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาวัสดุเหล่านี้ครับมาทำเป็นนาฬิการุ่นกัปตันคุกตอนนั้นก็เลยเป็นกระแสที่แบบคนตื่นเต้นฮือฮากันไปทั้งโลกนะครับในวงการนาฬิกาแล้วก็ตัวนี้ที่เป็น Limited Edition เนี่ยนะครับความพิเศษของเขาก็คือว่าจะเป็นสีแมตนะครับก็คือเป็นสีดำที่มีความด้านนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะมีความแวววาวตัวนี้ก็จะเป็นพิเศษเข้าไปอีกนะครับก็จะมีความดำด้านและที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่เขาทำตัวขอบนาฬิกาหรือว่าตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเลือกใช้วิธีการหล่อเป็นแบบชิ้นเดียวเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะคือเชื่อมติดกันหมดเลยแล้วทั้งเรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอบเบเซลเนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นไฮเทคเซรามิกทั้งหมดนะครับจะมีส่วนที่ไม่ได้เป็นไฮเทคเซรามิกนะครับก็คือบริเวณที่เป็นบานพับซึ่งเขาเลือกใช้เป็นไทเทเนียมก็เป็นคาแรคเตอร์ของRado นะครับแล้วก็เป็นพวกฝาหลังนะครับที่เขาจะใช้เป็นแบบไทเทเนียมนี่แหละครับแต่ว่าชุบด้วยสีดำนะครับนอกนั้นเนี่ยคือเป็นไฮเทคเซรามิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอมีการเปลี่ยนแปลงงานดีไซน์โดยเอาชื่อของนาฬิกาในตำนานมานะครับทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ชื่นชอบนาฬิกาอยากจะได้นาฬิกาในสไตล์ที่มีความแบบเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็โชว์ตัวเครื่องนะครับให้เห็นกันไปเลยว่าอันเนี้ยเป็นเรือนที่เป็นแบบกลไกแบบออโตเมติกจริงๆคือขายแมคานิกที่อยู่ทางด้านในนะครับแล้วก็เล่นกับงานดีไซน์แล้วก็ขยับไซส์ของนาฬิกาเนี่ยให้มีขนาดใหญ่เป็น43มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่เป็นแบบสปอร์ตสายแบบแคมปิ้งเอาท์ดอร์เนี่ยก็จะชื่นชอบนาฬิการาโดรุ่นกัปตันคุกในเวอร์ชันนี้มากๆครับสำหรับข้อ2นะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับติดใจในส่วนของวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกของแบรนด์ Rado นะครับอันนี้มีเคสอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังเยอะมากนะครับมีเพื่อนๆนะครับในช่องมาตินพูนี่แหละครับก็ไปซื้อนาฬิกา Rado นะครับแล้วก็ได้ลองใช้วัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกของ Rado นะครับแล้วก็ฟีดแบคกลับมาบอกว่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปใส่นาฬิกาที่เป็นสแตนเลสสตีลอีกเลยนะครับอันนี้เป็นฟีดแบ็กจาก FC ในช่องนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสิงห์นะเป็นโค้ชมหาชนเลยแล้วก็คุณตีเบิร์ดก็ใส่นาฬิการาโดนะครับ
ในรุ่นกัปตันคุกแบบนี้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่เป็น limited edition นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ขายดีก็คือเป็นหน้าดำขอบทองนะครับก็ตกใจมากว่าเอ๊ะทำไมคุณซิงถึงเลือกใส่นะครับแล้วก็คุณตีเบิร์ดเนี่ยถึงเลือกใส่แน่นอนว่าเป็นเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยนะครับมีความพิเศษมากๆตอนนั้นคุณตีเบิร์ดน่าจะใส่ไปแบบล่องเรือสำราญนะครับแล้วก็การที่เราจะเอานาฬิกาที่มีความเป็นลักชัวรี่แล้วก็เป็นระดับท็อปนี่นะครับไปแอดเวนเจอร์กับเราผมคิดว่ากัปตันคุกเนี่ยเป็นตัวที่สมเหตุสมผลที่สุดเพราะว่าแมททีเรียลเขาอะครับจะป้องกันรอยขีดข่วนนะครับสายก็เป็นไฮเทคเซรามิกตัวเรือนก็เป็นไฮเทคเซรามิกขอบเบเซลก็เป็นไฮเทคเซรามิกนะครับคือเอาไปใส่แอดเวนเจอร์ได้เลยทำกิจกรรมปาร์ตี้ต่างๆได้ง่ายนะครับน้ำหนักเบาแล้วกระจกรุ่นนี้นะครับเป็นกระจกแซฟไฟร์ที่ตัดแสงดีมากนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะอ่านค่าได้ง่ายมากนะครับมาร์กเกอร์เนี่ยจะทำมาแบบชัดเจนมากนะครับเห็นแล้วก็จะเป็นขอบสีทองนะตรงขอบเบเซลก็เป็นแบบแมตต์นะครับนี่จะหมุนได้เสียงประมาณนี้นะครับคือวัสดุของเขาเนี่ยทำมาเป็นแบบอย่างดีมากเพราะฉะนั้นพอเราซื้อนาฬิกามาเรือนนึงในราคาแบบหลักแสนนะเรือนนี้ 153,000 บาทแล้วใหม่อยู่เสมอไม่ต้องไปติดสติ๊กเกอร์ป้องกันรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นซื้อมาแล้วใช้คุ้มเป็น everyday use ก็เลยทำให้คนเนี่ยติดใจเกิดเป็นกระแสบอกต่อกันในแวดวงว่าเฮ้ยมันดีมากมันดีมากนะครับตอนที่ผมไปทำคอนเทนต์กับร้านเฮียจุ้ยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะเฮียจุ้ยนี่ก็เป็นดีลเลอร์ที่ขายนาฬิการาโดเนี่ยเรียกว่ามียอดถล่มทลายนะฮะอันดับหนึ่งของประเทศไทยเฮียจุ้ยเล่าให้ฟังว่ามีลูกค้าของเฮียเนี่ยนะครับซื้อนาฬิกากราโดกับตันคุกนี่แหละไปชอบมากกลับมาซื้ออีก1เรือนกลับมาซื้ออีก2เรือนมีสีเขียวมะกอกซึ่งหายากก็กลับมาซื้อแล้วผมก็เพิ่งเห็นล่าสุดเฮียจุ้ยเองก็เพิ่งโพสต์เช่นเดียวกันว่ามีลูกค้าเนี่ยมารับเรือนที่เป็น limited edition ไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าเนี่ยครับกลับมาซื้อเพิ่มหรือกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยนั่นแปลว่าเขาต้องชอบอะไรบางอย่างในนาฬิกาเรือนนี้นะครับเพราะว่าพอพูดถึงราคาประมาณแบบแสนห้าเนี่ยก็มีตัวเลือกในวงการนาฬิกาที่เยอะมากแต่ทำไมเขาถึงเลือกเป็นราโดกับตันคุกเพราะว่าใส่ออกมาแล้วแบบมันได้ลุคที่มีความสปอร์ตี้คือดูเท่แล้วเขาเอาไปใส่จริงๆนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่ามันอ่านค่าเวลาง่ายดูแล้วแบบสปอร์ตลักชัวรี่ครับเพื่อนๆแล้ววัสดุคือดีมากนะครับมีความเบาสวมใส่สบายนะครับใครที่แบบแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับกับวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกนะครับแล้วก็ตัวบานพับแล้วก็ฝาหลังเขานี่ก็เลือกเป็นแบบไทเทเนียมนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบามากนะครับเพื่อนๆจับครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเบาเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเปลี่ยนดีไซน์แล้วและทุกคนเนี่ยลองติดใจในวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกอะคนก็เลยกลับมาสนใจราโดเนี่ยเยอะขึ้นมากๆครับสำหรับเหตุผลข้อที่3นะครับก็คือด้วยความที่เป็นรุ่นท็อปของแบรนด์นะครับเวลาที่ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเขาเดินเข้าไปในราโดนะครับเขาเห็นดีไซน์นู่นนี่นั่นเขาก็จะคุยกับหน้าร้านว่าแบบตัวไหนกำลังมาตัวไหนฮิตหรือว่าอันไหนเป็นรุ่นท็อปนะครับตามภาษาคนที่มีสตังค์เนาะก็จะได้รับคำแนะนำว่ารุ่นที่ท็อปที่สุดของแบรนด์ก็จะเป็นแบบราโดกับตันคุกแล้วก็เป็นวัสดุแบบนี้คราวนี้ครับรุ่นที่ผมนำมารีวิวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นท็อปเหนือท็อปเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชันเพื่อนๆนำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นกล่องเขาก็จะมีความแบบอลังการมากนะครับเต็มเฟรมผมไปหมดเลยนะครับกล่องของเขาเนี่ยนะครับจะมาเป็นแบบบ็อกเซตใหญ่มากเพื่อนๆเปิดให้ดูเห็นไหมฮะทางด้านในเนี่ยประหนึ่งกับหีบสมบัตินะครับนี่แล้วก็แกะออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดู presentation ทางด้านในนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับเหมาะในการที่จะมอบเป็นของขวัญมากๆใครที่จะต้องการมอบเป็นของขวัญเนี่ยมีเซตนี้อลังการแน่นอนเห็นไหมฮะกล่องมาแบบอลังการจริงๆแบบนี้เลยนะครับเขาจะเขียนว่า the art of ceramic เห็นไหมครับเป็นราโดแล้วก็มีชื่อรุ่นว่าเป็นกัปตันคุกนะครับพวกการ์ดต่างๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านในนะครับแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับการรับประกัน2ปีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นใบเซอร์ของเขานะครับนี่เขาก็จะมีเป็นการ์ดแบบนี้มาให้ด้วยนะครับ
นี่เขียนเลยว่าเป็น limited edition นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อยากจะได้ของที่เป็นรุ่นท็อปของแบรนด์ใช่ไหมครับแล้วภาพลักษณ์ของกัปตันคุกก็เลยกลายเป็นนาฬิการุ่นท็อปของราโดทั้งที่จริงๆแล้วเพื่อนกัปตันคุกมีหลากหลายเวอร์ชันมากนะครับถ้าเป็นแบบรุ่นที่เป็นแบบสตีลก็จะราคาย่อมเยาลงมาหน่อยรุ่นที่เป็นแบบสแตนเลสสตีลแล้วแบบสายเป็นรวงข้าวนะครับรุ่นที่ตัวเรือนเนี่ยเป็นบรอนซ์แล้วก็มีหลากหลายไซส์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้จะให้อารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าเป็นสปอร์ตนะครับก็จะมีความแบบลุยแล้วก็เป็นนาฬิกาที่แบบพร้อมแอดเวนเจอร์เพราะว่าสามารถที่จะกันน้ำได้ถึง300เมตรนะครับสำรองพลังงานก็เต็มที่ครับ80ชั่วโมงแล้วก็เรือนนี้เนี่ยมีเนวคร่องนะครับคือป้องกันสนามแม่เหล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือตอบโจทย์บวกกับเป็นรุ่นท็อปแล้วถ้ากำลังถึงใครๆก็อยากจะใส่รุ่นท็อปเหนือกว่ารุ่นท็อปก็คือ Limited Edition ก็คือเรือนที่มาดินพูเนี่ยเอามารีวิวฟังแล้วเนี่ยถ้ามีสตังค์เนี่ยยังไงคนก็ต้องมาจัดเป็นรุ่นนี้ถูกไหมเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นตัวท็อปของเขานี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของราโดกัปตันคุกมากๆครับสำหรับเหตุผลข้อที่4นะครับผมยกให้การทำการตลาดรูปแบบใหม่ของแบรนด์ราโดนะครับสังเกตดูว่าเวลาที่เราค้นหาข้อมูลของนาฬิกาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ของยูทูบเบอร์ใน Instagram ใน YouTube นะครับหรือว่าการแรปตึกการซื้อบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับราโดเนี่ยมีการบุกตลาดในเรื่องของการทำการตลาดมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เห็นว่านาฬิกาของเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ๆนะครับแม้กระทั่งแบบถ้าเป็นคนที่ผมรู้จักนะครับเช่นคุณฟลุกแห่ง Always Fluke เนี่ยคุณฟลุกก็เคยเดินไปซื้อนาฬิการาโดนะครับที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วคุณฟลุกก็ประทับใจกับการบริการของพนักงานมากจนต้องเขียนบรรยายใน Facebook นะครับในเพจของคุณฟลุก Always Fluke นะครับคือแม้กระทั่งคุณจีจี้เนาะจีจี้แห่ง Facebook เนี่ยคุณจีจี้ก็แวะมาไลฟ์ราโดเนี่ยเป็นประจำคือทำให้เห็นว่าทุกๆการทำการตลาดอะครับที่เข้าใจโลกแล้วรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรแล้วตัวเองมีของดีอะไรแล้วเลือกของที่ดีออกมานำเสนอแล้วก็ให้คนเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้รับรู้ข่าวสารแบบตรงจุดตรงประเด็นนะครับผมว่านี้แหละคือจุดแข็งของแบรนด์ราโดที่ทำให้โด่งดังนะครับแล้วก็สร้างยอดขายวงการนาฬิกาเนี่ยราโดเนี่ยถือว่าเป็นม้ามืดนะครับมาเงียบๆแต่เด็ดขาดยอดขายปังนะครับปังขนาดไหนเพื่อนๆตอนที่เรือนนี้ออกมานะครับคุณสิงห์นะฮะลูกศิษย์ผมเนี่ยที่ซื้อราโดกัปตันคุกเรือนสีดำขอบทองที่ผมเคยรีวิวด้วยนะในช่องคุณซิงบอกว่าคุณจ๊อบผมรอเนี่ย1ปีจ่ายตังค์ไปแสนหนึ่งรออีก1ปีไม่น่าเชื่อว่าจะมีการเข้าคิวรอในปีหนึ่งเลยครับคุณจ๊อบปีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ได้ครับเอาครับเพื่อนๆดูสิครับนี่เลยครับราโดกัปตันคุกดำทองที่สุดของที่สุดครับกับนักธุรกิจที่แบบขับพอร์ชนะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นกัปตันคุกนะครับเพื่อนๆผมบอกให้เลยว่าหลายๆรุ่นของนาฬิการาโดนะครับที่หยิบเอามาทำการตลาดเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเวทติ้งลิสต์เพราะฉะนั้นผมเองทำอยู่ในวงการแฟชั่นลักชัวรี่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่17นะเอาปีนี้เป็นปีที่18สิเพราะเป็นปี2023นะครับเข้าสู่ปีที่18ผมก็เพิ่งเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยฉลาดเลือกแล้วเขาหาข้อมูลในเชิงลึกก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนาฬิกาสักหนึ่งรุ่นยิ่งทำการตลาดถูกทางนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ใส่แล้วก็มีคนพูดถึงนะครับมีดารามีศิลปินนะครับบวกกับตอนนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีภาพมีหนังเนาะมีซีรีส์ใน Netflix ครับที่ใส่ราโดด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นกัปตันคุกด้วยนะครับก็ยิ่งโด่งดังเข้าไปใหญ่นะครับพอถึงตอนนี้กระแสก็เรียกว่าติดลมบนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ขายดีนะครับจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับจะเป็นตัวสีที่แบบนำเข้ามาจำนวนไม่เยอะเนี่ยแป๊บเดียวของก็หมดแล้วก็ทำให้คนที่เขาสวมใส่เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเนี่ยได้ใส่นาฬิกาที่เป็น
รุ่นท็อปของแบรนด์ Rado นั่นก็คือเป็นกัปตันคุกไฮเทคเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่าก็เลยทำให้ Rado เนี่ยปังมากการตลาดก็มีส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันครับเหตุผลข้อที่5นะครับผมเลือกเป็นข้อสุดท้ายเลยสุดท้ายเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่คุณภาพหรือว่า quality นะครับคือถ้าเป็นการทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องใช้คำว่าแบบ content is king เนาะถ้าเป็นการขายสินค้าสุดท้ายมันก็คือ quality is king เพื่อนๆผมให้เพื่อนๆดูดีเทลการเก็บงาน finishing นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทางด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นการโชว์กลไกนะครับให้รู้ไปเลยว่านี่คือนาฬิกาที่เป็นออโตเมติกซึ่งเราจะเรียกกันว่าสเกลตันนะครับปกตินาฬิกาที่เป็นสเกลตันจะมีราคาที่สูงมากนะครับนี่ของทุกๆแบรนด์นะครับแล้วเรือนี้เนี่ยเป็นการโชว์กลไกทั้งหน้าหลังนะครับด้านบนเขายังมี moving anchor นะครับตัวตราสมอของเขาเนี่ยที่ rotate ได้นะครับมีกิมมิกแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวอะครับอยู่ที่แบรนด์12นาฬิกาเนาะก็คือตรงนี้นะครับนี่คือโชว์กันไปเลยว่าเครื่องเนี่ยมีความทำงานอยู่นะครับเข็มนาฬิกาอ่านง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นดำตัดกับทองนะครับแล้วก็มีสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยเคลือบมาด้วยนะครับทุกการฟินิชชิ่งของเขาเนี่ยทำออกมาได้ละเอียดนะครับสวยงามมากการเชื่อมต่อการปัดขัดฟินิชชิ่งงานนะครับยิ่งเป็นแบบด้านเนี่ยยิ่งยากครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่เป็นด้านด้านเนี่ยก็จะมีเขาก็เลยเลือกแบบด้านเนี่ยครับเพื่อนๆให้มาเป็นแบบ limited edition นะครับนี่กระจกก็คือใช้เทคนิคการทำที่ยากที่สุดนะครับผมลองหมุนให้เพื่อนๆดูดีกว่าตรงเนี้ยเป็นแบบเขาเรียกว่าต้องไขเม็ดมะยมออกก่อนนะครับให้ดูเม็ดมะยมทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นตราสมอของ Rado เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็คือหมุนแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนะครับนี่รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีวันที่นะครับการดีไซน์เนี่ยมีความสมมาตรนะครับแล้วก็ทำยากมากเพราะว่าเพื่อนๆเห็นไหมว่าข้างในเนี่ยเขาจะเป็นกระจกอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มาร์กเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนลอยอยู่บนตัวเครื่องนะครับที่เป็นสเกลตันแล้วก็เป็นสเกลตันที่อ่านค่าเวลาง่ายนะครับคือเป็นนาฬิกาที่พร้อมแอดเวนเจอร์นะครับนี่แล้วก็ต้องไขเข้าไปให้สุดนะครับสำรองพลังงาน80ชั่วโมงเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับมีเนวครองนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายรับประกัน2ปีนะครับคือใช้งานง่ายๆหลายคนนะครับที่ผมเคยถามว่าเฮ้ยเดินมาดูกับตันคุกอะครับเขาเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาชอบนาฬิกาที่ไม่มีวันที่อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของผมเหมือนกันนะครับผมเคยคุยกับคุณซันนวเดชไวไม่ใช่นวเดชตี้คุณซันก็บอกว่าเขาชอบนาฬิกาที่ไม่มีวันที่ผมก็รู้สึกอ้อแปลกดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันคือไม่ต้องมานั่งตั้งวันที่แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่แบบรกตานะครับนี่ก็สวยงามมากแต่ถามว่ากัปตันคุกรุ่นที่มีวันที่เขามีไหมมีนะครับเพื่อนๆนี่แต่รุ่นนี้ที่เป็น limited edition เนี่ยไม่มีนะครับสวยงามมากนะครับผมเนี่ยหยิบมารีวิวนะจนผมเนี่ยอยากจะได้นาฬิกาที่เป็น high tech ceramic เนี่ยติดข้อมือเอาไว้สักเรือนคือผมอาจจะได้ยืมมารีวิวนะครับแล้วก็ return แล้วก็ตัวเองอ่ะถ้าเป็นของ Rado ก็มีเป็น Rado Daystar นะครับที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ของนาฬิกาเขาก็ประทับใจมากแต่วัสดุที่เป็น high tech ceramic จริงๆอ่ะผมยังไม่มีสักเรือนเลยครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่เช่นเดียวกันครับว่าเอ๊ะถ้าเราลองใส่เองจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าว้าวเหมือนกับที่ทุกคนพูดหรือเปล่าเพราะขนาดแค่ผมหยิบมารีวิวอ่ะผมยังรู้สึกว่าว้าวเลยนะครับกับราคาในแบบแสนต้นๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่นนะครับของ Rado นะครับที่ราคาประมาณแบบ 70,000 80,000 โดยที่ยังเป็นวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านหลังเขานะถึงเขียนไว้เลยว่า the art of ceramic นี่เป็นไงครับเพื่อนๆดีเทลของนาฬิกาเรือนนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนาฬิกาแบบสายใหญ่ๆเรือนใหญ่ๆเท่ๆนะฮะมีความโฉบเฉี่ยว
นี่ต้องเรือนนี้แล้วก็ถ้าจะเอาไปขิงกันเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเรือนนี้เนี่ยเป็น limited edition ใช่ไหมครับรุ่นท็อปยังไม่พอยังเป็นตัวที่เป็น limited อีกเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวนี้เนี่ยยิ่งต้องภูมิใจเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยคิดถูกแน่นอนที่ซื้อเรือนที่เป็น limited นะครับเพราะว่ามีเข้ามาน้อยมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็ใครที่ใส่เนี่ยก็ผมคิดว่าคงใส่ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ใส่ติดข้อมือนะครับแล้วดีไม่ดีนะครับพอได้เรือนนี้ที่เป็นสีดำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆ อาจจะไปหาสีเขียวมะกอกในตำนานหรืออาจจะไปหาเป็นสีอื่นๆในอนาคตที่เขาจะมีการลอนช์ออกมานะครับก็กลายเป็นคนที่รักแบรนด์ราโดหรือว่าเป็นคนที่รักกัปตันคุกหรือว่ารักในวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกไปเลยก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็น5เหตุผลนะครับที่ผมอยากจะแวะมานั่งพูดคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรือนนี้ผมเองผมก็เคยรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆช่องเนี่ยเขาพูดถึงฟังก์ชันกลไกสเปคแมคานิกต่างๆซึ่งผมก็มีขึ้นเป็นดีเทลให้นะครับนี่แต่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นความสวยงามแล้วก็มุมมองที่ต่างก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับสรุปเลยผมคิดว่าดีจริงแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมราคาแสนกว่าบาทเนี่ยถึงขายดีมากจนต้องสั่งจองกันแบบข้ามปีก็ผมสรุปมาให้เป็นทั้งหมด5ข้อนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบนาฬิกานะครับหรือว่ากำลังมองหานาฬิการาโดกับตันคุกเนี่ยน่าจะมาดูคอนเทนต์แล้วน่าจะเป็นประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองไปดูได้ครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับหรือว่าจะไปที่ร้านเฮียจุ้ยก็ได้ที่สุพรรณบุรีนะครับหรือว่าจะสั่งในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเขาก็มีเป็นออฟฟิเชียลนะครับของราโดนะครับอยู่แล้วนะครับนี่ทั้งในแบบว่า Shopee Lazada ต่างๆนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับก็ยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาร์ตินภูต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ